โดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากใหม่ไฟลายซักผ้าสูตรเข้มข้นมิราเคิลเพอร์ฟูมสะอาดขจัดคราบหอมหรูมิราเคิลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยอีกหนึ่งคนอ๋อรู้แล้วค่ะขอต้อนรับนางสงกรานต์สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะนางโหธรเทวีค่ะพร้อมนะคะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสวยสวัสดีค่ะนางมโหธรทีวีนะคะนี่ค่ะปีนี้ปีนี้นะคะนางเป็นปีที่นางสงกรานต์ของเรานะคะทัดดอกสามหาวคือดอกผักตบชวาข้างซ้ายถือตรีศูนย์ข้างขวาถือจักรทรงนกยูงแต่วันนี้ไม่มีนกยูงก็เลยเดินมาเองค่ะขออนุญาตนั่งนะคะนี่โชว์สักทีได้ค่ะเพราะว่าวานเห็นนางสงกรานต์ที่ไอคอนสยามแล้วอยากแต่งบ้างเห็นพี่แอฟแล้วอยากแต่งบ้างวันนี้ก็เลยแต่งมาให้คุณผู้ชมเป็นเทศกาลสงกรานต์เป็นนางมโหธรเทวีค่ะสวยจังเลยมากเวอร์ชันนี้หวานกว่าเมื่อคืนนะคะเนี่ยหวานแต่ว่ายังไม่มีใครเลยเพราะเมื่อวานนี้เวอร์ชันไอคอนสยามมีนนกุลไปชมว่างามมากแม่นกยูงเนี่ยงามยิ่งกว่าจ้ะแม่นกยูงขอบคุณค่ะพี่แอฟค่ะพร้อมจัดรายการแล้วค่ะขออนุญาตนี่ขออวยพรให้คุณผู้ชมสงกรานต์ปีนี้นะคะก็ขอให้พี่แอฟนะคะน้องแพทแม่ปุ้ยอาตุ๋ยนะคะน้องปิงปองแล้วก็ตัวพี่บุโกเอลรวมรายการแฟนๆรายการแชร์ข่าวสาวสตรองแล้วก็ไทยรัฐทีวีทีมงานทุกคนประสบกับความสุขความเจริญความก้าวหน้านะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมาเงินฉ่ำๆเหมือนอากาศที่ร้อนฉ่ำๆแบบนี้นะคะสาธุเลยสาธุค่ะโอ้โหจัดเต็มนางสงกรานต์ขออนุญาตวางตรีศูนย์กับจักรนะคะว่าจะอ่านข่าวแล้วค่ะโอ้น่ารักที่สุดรอมากวันนี้อุตส่าห์มาแต่เช้ามาแต่งสวยปกติแล้วไม่ได้มาเร็วพอแต่งหญิงปุ๊บมาแต่เช้าเลย 7-8 โมงตื่นแล้วเพราะว่าจะต้องมาแต่งหญิงแต่งเป็นนางสงกรานต์ให้กับแฟนๆรายการแชร์ข่าวสาวสตรองพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะแฟนๆรายการนะคะจัดเต็มเลยแต่เมื่อวานแม่แอบก็ที่ไอคอนสยามเปิดงานที่ไอคอนสยามค่ะจริงๆเขาจะมีงานอีกหลายวันเลยค่ะว่าจะไปแต่รถติดมากแม่เลยแบบเปลี่ยนใจเมื่อวานนางสงกรานต์คนแรกก็ประเดิมปังฉ่ำไปแล้วพี่แอฟมากหมดพลังเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคะร้อนจริงๆแต่ว่าต่างชาติเองรวมถึงการท่องเที่ยวเองแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยเขาบอกว่าจัด21วันไม่ได้หมายความว่าจัดติดต่อกัน21วันนะก็คือจัดงานหลายๆที่รวมกัน21วันต้องบอกก่อนถามก็อยากให้แบบว่ารัฐบาลประกาศเพราะล่าสุดไงนักท่องเที่ยวชาวจีนถือปืนจีนน้ำแล้วถามว่าเล่นกันตรงไหนจะถ้าฉีดจะโดนด่าไหมก็ต้องแจ้งเขาปีนี้ถ้าเกิดสูว่าไปเล่นน้ำสำหรับใครที่เขาไม่ได้เล่นด้วยโดนปรับ 60,000 บาทใช่แล้วก็แต่ไม่แต่บ้านเราไปประกาศว่าจะ21วันไงแกก็มาถือปืนฉีดน้ำตั้งแต่วันที่1เมษายนใช่ก็ไม่อย่างนั้นปีต้องแต่งฉ่ำหน่อยให้สมกับรองอันดับ3 Universe is you ให้แต่งให้ฉ่ำๆหน่อยทั้งตลอด1ปีแต่งยิ่งฉ่ำครับพี่แอฟโปรแกรมไปไหนต่อไหมคะเดี๋ยวมี13 14 15ไปเป็นงานสงกรานต์ที่กาญจนบุรีไปเป็นนางสงกรานต์ที่กาญจนบุรีด้วยแล้วก็มีงานสงกรานต์ด้วยที่กาญจนบุรีที่เกาะรัตนกาญนะคะฝากแฟนๆชาวกาญจนบุรีต้อนรับนางสงกรานต์คนนี้ด้วยถูกต้องรองอันดับ3 Universe Issue เดินสายค่ะแม่แต่ก่อนอื่นตอนนี้นะเขาบอกว่าคนไทยเครียดหนักหลังจากมีการที่เขาบอกว่าไปขุด
เอากากแคดเมียมขึ้นมาแล้วก็มาไว้ที่โรงงานตรงสมุทรสาครแล้วมีการแบ่งไปอีกอยู่ชลบุรีอีกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกากแคดเมียมหรือว่าแคดเมียมคือโลหะหนักที่หากรั่วไหลหรือว่าปนเปื้อนไปในไม่ว่าจะเป็นดินหรือแหล่งน้ำอ่ะมันจะเป็นพิษต่อสัตว์แล้วก็มนุษย์ทั่วไปเป็นสารก่อมะเร็งพอเราพูดตรงนี้คนก็กลัวหนักเขาไม่อยากเพราะ PM อ่ะก็ว่าแย่อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็มีนี่ไงที่ที่สปลาวอ่ะนี่ไงที่ที่เขาหลดแล้วผ่านแม่น้ำโขงมาแล้วผ่านไทยอ่ะ8ถึง10ที่เขาให้ระวังไงก็นี่แหละก็เลยซึ่งชาวบ้านตาดำๆเนี่ยต้องมารับกรรมจากการปล่อยปะละเลยคือการที่เราไม่ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดตามกฎหมายและอาจมีการเรื่องของอะไรไหมทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่ยอมรับเรื่องสินบนหรือเศษเงินจากนายทุนเนี่ยเพื่อที่จะแลกกับการเซ็นอนุญาตขนย้ายกากแร่เนี่ยนะคะแคดเมียมเนี่ย 1.5 หมื่นตันอันนี้น่ากลัวจากหลุมฝังกลบที่อยู่ที่ตากนั่นเองค่ะซึ่งตอนเนี้ยขนมาเนี่ยที่บอกคือเราไปเจออยู่ที่โรงงานในจังหวัดสมุทรสาครแล้วมีการส่งไปที่จังหวัดชลบุรีอีกตอนนี้ก็กลายเป็นว่าหลายคนหลายพื้นที่เขาก็กังวลว่ามันกระจายไปหมดละซึ่งสืบทราบมาว่าโรงงานที่ไปเจอเนี่ยเป็นของนายทุนจีนรับซื้อกากแร่นะคะมาแล้วก็เขาบอกว่าจะเอาก่อนที่เอามาถลุงแล้วก็จะส่งกลับไปที่ประเทศจีนอีกนะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะตอนประมาณ11โมงนะคะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็คณะต่างๆเนี่ยได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบนะคะกากแร่แคดเมียมซึ่งเขาบอกว่าตอนเนี้ยโรงงานแรกที่พบเนี่ยเขาบอกว่ารับซื้อมาจากจังหวัดตากเนาะทั้งหมดคือ 15,000 ตันจำนวนเงินประมาณ40กว่าล้านแล้วก็ต้องค้นรอบ2เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าโรงงานเนี้ยยังมีกากแร่แคดเมียมจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆทั่วโรงงานเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกเจอแล้วมันหายไปอีกประมาณ6,000 7,000 ตันมันอยู่ไหนนะทำไมตรวจพบไหมเขาบอกว่าก็เลยต้องลงพื้นที่ตรวจเพราะเขาบอกว่าซุกซ่อนอยู่ตามซอกมุมต่างๆทั่วโรงงานและยังมีบางส่วนที่ทางโรงงานได้นำสิ่งของขนาดใหญ่มาตั้งบังสายตาเอาไว้เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นและตัวแทนบริษัทในขณะนั้นไม่ได้นำตรวจในจุดทุกจุดก็รู้ว่าอันเนี้ยให้เห็นแค่นี้ไอ้จุดอื่นๆน่ะก็ไม่ได้นำตรวจไงซึ่งการตรวจซ้ำสองเนี่ยนะคะพบว่าเจอกากแคดเมียมบรรจุในถุงบิ๊กแบ็กอีกจำนวนมากวางกองอยู่ในอาคารและนอกตัวอาคารเจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้ทั้งหมดรวมทั้งยึดแล้วก็รถตรวจยึดรถบรรทุกอีก2คันแล้วก็รอตรวจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนย้ายของแร่กากแคดเมียมนี้อีกหรือเปล่าค่ะทางด้านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะบอกว่าได้เข้าตรวจค้นโรงงานเดิมเนี่ยแหละที่ไปตรวจมาแล้วรอบนึงแล้วก็ตรวจอีกครั้งนึงนะคะซึ่งพบว่าโหเจอถุงบิ๊กแบ็กบรรจุกากแร่แคดเมียมเนี่ยนะคะ 3,000 ตันโอ้โหเจอแล้วตอนแรกว่าหายไปไหนหายอยู่ก็อยู่ที่นี่แหละเจออีก 3,000 ตันส่วนในครั้งนี้ได้ตรวจค้นเพิ่มอีก 3,378 ตันนะคะเท่ากับว่าโรงงานนี้มีกากอ๋อมีกากแร่เนี่ยครั้งแรกคือ 3,000 ครั้งที่2คือ 3,300 ปรากฏว่าแค่โรงงานนี้โรงงานเดียวเนี่ยซุกซ่อนไว้ทั้งหมด 6,378 ตันค่ะส่วนจุดอื่นๆตอนนี้กำลังตรวจสอบเส้นทางทั้งหมดว่าเอ๊ะขนไปที่ไหนหรือโกดังไหนที่พวกกากพวกนี้ไว้อีกรวมถึงตามท่าเรือที่จะเป็นจุดส่งออกซึ่งตอนนี้ตรวจสอบได้เกือบครบแล้วนะคะจากนี้จะดำเนินการก็คือมี3แนวทาง1คือการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของกากแคดเมียมที่ตรวจพบและนำส่งกลับไปจุดต้นทางอย่างปลอดภัย2การสืบค้นส่วนที่เหลือเพื่อติดตามกากแคดเมียมที่เหลือคืนนะส่วน3คือหามาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายแล้วก็จำหน่ายแบบผิดกฎหมายแบบนี้อีกซึ่งพอได้พูดคุยกับบริษัทต้นทางแล้วว่าจะขนย้ายกากแคดเมียมทั้งหมดกลับไปที่จุดฝังกลบที่เดิมก็คือที่จังหวัดตากภายในวันที่30เมษายนและฝังกลบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกหมายเรียกนะคะนายเจต
หรือเสียเจตค่ะเจษดาหุ้นส่วนของบริษัท J&B Metal จำกัดที่ถูกตรวจยึดกากแร่แคดเมียมได้แห่งแรกและยังเป็นคนเช่าโกดังเพื่อนำกากแร่แคดเมียมที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบมาเก็บและได้นัดหมายให้เข้ามาหาพนักงานสอบสวนนะก็คือวันนี้วันที่11เมษายนถ้าไม่มาจะขออำนาจศาลออกหมายจับต่อไปค่ะล่าสุดในช่วงบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังนะคะตรวจค้นบริษัทล้อโลหะไทยค่ะตั้งใช่ไหมล้อโลหะไทยเมทัลนะคะตั้งอยู่ในซอยเรียงปรีชาอยู่ที่บางซื่อเนี่ยเองอยู่บางซื่อกรุงเทพหลังสืบสวนและแกะรอยจนทราบว่าโรงงานดังกล่าวซุกซ่อนกากแร่แคดเมียมเอาไว้โอ้น่ากลัวบางซื่อมันกระจายไปทั่วเลยภายในโรงงานพบถุงบิ๊กแบ็กบรรจุกากแร่แคดเมียม190ถุงหรือประมาณ150ตันเจออีกแล้วขณะตรวจค้นเนี่ยก็จะมีภรรยาของเสียเจตค่ะรับออกมารับมาเซ็นรับแม่เห็นไหมเป็นเจ้าของโรงงานตรวจยึดเรียบร้อยพร้อมแจ้งข้อหานะคะกับภรรยาของเสียเจตว่ามีครอบครองวัตถุอันตรายเอาไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยค่ะเชิญค่ะคือมาวันที่คือวันที่22ธันวาค่ะทยอยเข้ามาไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเพราะว่าคนขายเขาก็บอกเราว่าไม่เป็นอันตรายคนขายคือทาง JB บาวแอนด์ยองเป็นต้นทางเหรอต้นทางเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นแบบอะไรที่อันตรายแล้วก็ก็เลยรับซื้อไว้ไม่ได้รับซื้อแค่เก็บไว้และเตรียมเคลื่อนย้ายเขาบอกว่าเก็บเอาไว้แล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายไปที่โกดังที่บริษัทสมุทรสาครนั่นแหละที่บริษัท J&B Metal ส่วนตัวเสียเจตหลังเกิดเรื่องยังไม่เจอกันเลยนะด้านผู้ว่าชัดชาติบ้างค่ะท่านก็ได้สั่งการนะคะข้าราชการนะกทม.ตรวจสอบโรงหล่อโรงหลอมโลหะทั่วกรุงเทพเพื่อตรวจสอบว่ามีที่ไหนที่ซุกซ่อนแร่แคดเมียมนี้ไว้อีกไหมนะถูกต้องด้านนายเจษดาค่ะผู้อำนวยการเขตบางซื่อผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครนะคะได้ออกมาประกาศเป็นพื้นที่อันตรายล่าสุดออกมาประกาศว่าพื้นที่อันตรายก็จะมีห้ามอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการในพื้นที่ที่กำหนดจากการตรวจสอบพบว่ามีกากแคดเมียมอยู่ในบริษัทล้อโลหะไทยเมทัลเนี่ยโดยกากแคดเมียมเป็นกากแร่อุตสาหกรรมอันตรายมีลักษณะที่ใกล้จะเกิดสาธารณภัยฮะเนื่องจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในพื้นที่แถวนั้นและเขาบอกว่าไม่เหมาะที่จะอยู่อาศัยหรือดำเนินการใดๆในพื้นที่มันจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงด้วยนะต่อชีวิตของประชาชนนะคะแล้วก็ห้ามไปอยู่อาศัยหรือใช้พื้นที่นี้เลยก็เลยกลายเป็นอกสั่นขวัญแขวนว่าอ้าวมันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วตอนนี้มันก็ต้องนำกลับไปฝังกบที่นู่นที่จังหวัดการเคลื่อนย้ายอีกชลบุรีอีกก็อาจจะต้องกวนเจ้าหน้าที่มาคุมว่ามันมีการเคลื่อนย้ายแบบตามระบบระเบียบที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเนาะใช่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะอย่างนั้นน่ะถูกต้องไหมล่ะก็กลายเป็นพื้นที่อันตรายไปอ่ะบู่ยังไงอ่ะชาวบ้านก็ถามว่าปล่อยมาแต่แรกได้ยังก็เขาบอกไปแต่แรกแล้วเดี๋ยวต้องไปสืบมันคือการรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วมันมาจากไหนเนาะมันเป็นบ่อเก็บแม่มันเป็นบ่อที่ปิดไปแล้วคือปิดฝังกลบตรงพื้นที่นั้นบริเวณไม่มีผู้อยู่อาศัยถูกไหมแต่เราไปขุดแล้วเอามาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอันตรายต่อคนแถวนั้นเนี่ยก็คือหนักเขาไปอีกคือตายผ่อนส่งคนแถวนั้นก็คือเดือดร้อนเขาไปใหญ่เลยกลัวตอนนี้คนแถวนั้นกลัวไปหมดแล้วแต่ลองคิดดูว่าถ้ามันไม่เป็นข่าวเนาะมันจะยิ่งอันตรายยิ่งกว่านี้อีกใช่ไม่มีใครรู้โอ้โหอันนี้คือน่ากลัวจริงๆต้องระมัดระวังคือเราทุกวันนี้เราระมัดระวังหลายอย่างจะเลยนะคนไทยหลายอย่างเธอจริงๆนะทุกวันนี้คือบอกระมัดระวังนะเรื่องฝุ่น PM2.5ก็ระมัดระวังหลาฝุ่นเชื้อโรคแคดเมียมอีกอะไรอีกเชื้อโรคอีกอากาศร้อนฮีสโตรกอีกคนไทยนี่คือคนไทยระวังเยอะเหมือนกันนะเราต้องคนไทยนี่มีการแข่งโอลิมปิกมาเธอว่าอึดมากความอึดน่ะอดไทยอดทนต่อทุกอย่างเธอจริงจริงน่ากลัวนะดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงหน้าร้อนก็ฮีสโตรกก็เป็นอีกเรื่องนึงนะใช่ค่ะค
ควรจะจิบน้ำบ่อยๆนะคะใช่อันนี้ก็ต้องอันตรายบางคนอ่ะเป็นฮีสโตรกตอนนอนนะไม่ใช่แค่ตอนร้อนอย่างเดียวหนูอ่านดูใน TikTok อ่ะแฟนเขาแบบลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำแล้วอยู่ๆเขาบอกฮิสโตรกใครมีเฉพาะกลางวันกลางคืนเขาบอกหน้ามืดหน้ามืดสุดลงไปเลยหมอบอกเป็นฮิสโตรกเพราะบางคนนอนอยู่นะเหงื่อออกเต็มหมอนเลยอ่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคุณผู้ชมนะเป็นห่วงกันจริงๆจ้ะค่ะจ้ะอ่ะอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องอ่ะเมื่อกี้พูดถึงอากาศร้อนอันนี้คนหัวร้อนนะแล้วแถมอันเนี้ยเรื่องมันไม่ตรงกันอ่ะต้องให้คุณผู้ชมช่วยกันฟังนะคะว่าตกลงมันน่าจะเป็นยังไงกันแน่นะคะคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าสามีของสจที่อุดรเนี่ยหัวร้อนเขาบอกว่าตบหน้าเด็กอายุ7ขวบค่ะหลังจากที่อ้างว่าเด็กเนี่ยพูดจาหยาบคายใส่ส่วนเด็กบอกว่างงครับก็ผมบอกว่า thank you เอาเรื่องมันแปลกๆได้ยินว่าอะไรเปล่าได้ยินผิดไหมใช่ว่ามะคราวนี้มันมีหลายมันมีหลายสเต็ปหลายมุมอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง thank you ไหนทำปากซิมันใกล้เคียงกับคำว่าอะไรได้บ้าง thank you โอ้ เดี๋ยวแต่ถ้า thank you มัน inner นี้เหรอก็ไม่รู้เขาแต่งเขาแต่งไหนมันจะ inner นี้ไหมอย่างนี้หรอหรือยังไงอ่ะเขาได้ยินเป็นอย่างอื่นเธอเชื่อมั้ยคือใครๆ thank you ถ้าอินเนอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะปากอ่ะมันลูบปากไปได้ลูบปากอ่ะแม่หรือคนเราจะพูดขอบคุณเราไม่น่าทำสีหน้าแบบนี้ใช่หรืออย่างงี้เออ thank you thank you หรือ thank you อ่ะจะแทงฉันเหรอเออ thank you หรอหนูจะมาแทงหรอไงหนูเนี่ยแต่เบื้องต้นนะคะครอบครัวของเด็กนะคะแล้วก็บรรดาลูกเพจเนี่ยเขาก็ไปในทางที่แบบอุ๊ยทำไมต้องทำรุนแรงกับเด็กขนาดนี้ด้วยเอาเป็นว่าต่อให้เด็กจะพูดหยาบคายเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตบหน้าเขาอ่ะอันนี้คือประเด็นนะคะเจ็บปวดเข้าเจ้าเลสเลยอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยใครเป็นพ่อเป็นแม่อ่านข่าวนี้นะรับรองว่าก็ต้องมีขึ้นกันบ้างนะคะหลังจากที่เพจเฮียเปียกช่วยได้ค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองคนนึงนะคะซึ่งก็เป็นผู้ปกครองเด็กวัย7ขวบคนนี้แหละนะคะบอกว่าเนี่ยสามีของสจ.จังหวัดอุดรนะคะตบหน้าลูกของตนขณะที่กำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่โดยอ้างว่าสั่งสอนว่าลูกพูดจาไม่สุภาพนะคะซึ่งเหตุเกิดที่ศาลากลางบ้านผักตบค่ะหมู่13นะคะตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะทางเพจนะคะอ้างว่าอยากจะบอกนะคะทิ้งท้ายกับทางเพจไว้ว่าอยากบอกกับสามีของท่านสจ.ผู้ทรงเกียรติว่าคุณไม่มีอำนาจในการที่จะตบตีนะคะแม้แต่ว่าจะอ้างว่าเป็นการสั่งสอนก็ตามค่ะเพราะนี่เนี่ยเป็นเด็กอายุ7ขวบเองนะถ้าเด็กทำอะไรไม่ดีตามที่คุณว่าจริงเนี่ยก็ควรจะติดต่อบอกพ่อแม่ของเขาให้รับทราบเพราะว่าก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุณจะถือวิสาสะไปตบตีลูกเขาไม่ได้ค่ะล่าสุดนะคะเฮียเปียกเจ้าของเพจค่ะแล้วก็ทีมข่าวเนี่ยได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุได้พบกับเนี่ยค่ะครอบครัวของเด็กชายวัย7ขวบนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ไล่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยลูกก็เตะบอลนะคะกับเพื่อนๆอยู่ที่ศาลากลางบ้านนะคะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เตะๆอยู่เนี่ยลูกบอลเนี่ยก็ไหลลงไปที่ถนนลูกก็เลยวิ่งลงไปเก็บฟุตบอลค่ะซึ่งขณะนั้นก็มีรถคันนึงวิ่งผ่านมาพอดีลูกก็เลยตะโกนว่า stop ค่ะก็คือให้รถหยุดเมื่อรถหยุดแล้วลูกก็บอกว่า thank youขณะที่เพื่อนอีกคนนึงก็วิ่งไปเก็บลูกฟุตบอลค่ะหลังจากนั้นนะคะชายคนดังกล่าวก็เดินลงมาจากรถกระบะแล้วก็เรียกว่าน้องคนเสื้อขาวตัวเล็กๆเนี่ยมานี่ซิน้องก็เดินเข้าไปหาหลังจากนั้นเขาก็ตบหน้าลูกเลยค่ะทั้งที่ลูกบอกว่าลูกพูดเพียงว่า stop และ thank you เท่านั้นไอ้กระเด็กตัวเนี้ยตัวเท่าเอวไหมลูกก็บอกว่างงมากว่าตบเพราะอะไรส่วนคนตบก็บอกว่าอย่ามาพูดคำไม่สุภาพและถามเด็กว่าพ่อแม่เป็นใครแม่มารู้ทีหลังนะคะว่าลูกโดนตบหน้าเนี่ยเพราะชายคนดังกล่าวอ้างว่าลูกพูดคำว่า fuck you นั่นเองแสดงว่าได้ยินผิดจึงตบเพื่อเป็นการสั่งสอนคนละม้วนเห็นไหมคนละม้วนกันคนละรูปปากเลยแต่แม่ก็ยังยืนยันว่าแต่จริงๆเนี่ยตนเป็นแม่ของลูกตนสั่งสอนลูกเองได้ไม่ต้องให้ใครมาตบ
และก็ยืนยันว่าลูกพูดว่าแตงคิวและฟักยูไม่ได้ครับไม่ได้เป็นคำหยาบแต่อย่างใดหลังจากเกิดเหตุนะคะก็ชายคนดังกล่าวและภรรยาเนี่ยได้มาหาตนพร้อมกับยืนยันว่าลูกคุณน่ะพูดคำว่าฟักยูจริงๆส่วนด้านน้องค่ะมาฟังน้องกันบ้างน้อง7ขวบนะบอกว่าเนี่ยก็เล่าเหมือนกันเลยก็คือเตะบอลอยู่แล้วลูกฟุตบอลก็ไหลลงที่ถนนตนก็วิ่งไปจะเก็บก็เลยไล่รถวิ่งผ่านมาก็เลยพูดคำว่าสต็อปหลังจากนั้นพอรถหยุดแล้วก็พูดว่าฟักไม่โทษค่ะพูดคำว่า thank you แต่คนขับรถเนี่ยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเข้าใจผิดหรืออะไรคนขับรถก็เดินลงมาหาตนพร้อมถามว่าชูนิ้วกลางใส่ผู้ใหญ่ทำไมมันไม่ดีหลังจากนั้นก็ตบหน้าอย่างแรงนะคะแล้วก็ถามว่าตนเป็นลูกเต้าเหล่าใครบ้านอยู่ที่ไหนก่อนจะเดินขึ้นรถไปค่ะก่อนจะเดินขึ้นรถไปแล้วยังพูดอีกว่าเล่นกับใครไม่เล่นแต่อย่ามาเล่นกับกูแล้วเดินขึ้นรถหนีไปค่ะทั้งนี้นะคะน้องก็ยืนยันว่าตนไม่ได้ทำท่านิ้วกลางและไม่ได้พูดคำว่าฟักยูนะคะเพียงแค่ทำมือให้รถหยุดแล้วก็ไหว้ขอบคุณมันก็ละมวนปะประมาณนี้ค่ะคือยังไงนะเฮ้ยแต่ว่าแตงกิ้วกับฟักยูมันโคลาลูกปากมันคนละแบบมันทั้งคำพูดด้วยแล้วก็ทั้งภรรยาด้วยที่เขาบอกว่าน้องไหว้ขอบคุณแต่ว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดนะกลายเป็นชูนิ้วกลางเนี่ยมันก็คนละเรื่องคนละแบบเลยอ่ะพี่แอฟโอ้เขาถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลดซิ่งกับน้องปีใหม่เจอเหตุการณ์นี้ทำยังไงถ้านะฟักยูอยู่แล้วก็คือไม่ว่าอยู่แล้วเบื้องต้นคิดว่าไม่ทำอยู่แล้วแต่สองสมมุติว่าเกิดการทำขึ้นมาจริงๆวันนั้นลูกเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย ก็อย่างที่คุณแม่คนนี้พูดก็คือเรียนผู้ปกครองนะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเดี๋ยวผู้ปกครองจัดการเองเราขอจัดการเองแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปตบตีตบหน้าลูกใครถูกไหมคะ7ขวบเองอะเท่าเลดอะแต่เราก็ยังรู้สึกอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องบอกว่าสต็อปสต็อป thank youมือมันก็ไม่ใช่แล้วนะต้องถามเพื่อนน้องไหมเออต้องถามเพื่อนน้องอ่ะแต่ใดๆแล้วก็เราก็ไปตีลูกคนอื่นไม่ได้คือหลักๆแล้วเราไม่สามารถจะไปตีลูกตบตีลูกใครได้ให้หรอกเธออันนี้คือตามหลักสากลแล้วก็คือมันเป็นการทำลายร่างกายเด็กด้วยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าลูกพูดจริงๆอย่างที่แอบบอกวันนั้นลูกเกิดแบบอากาศร้อนมากแล้วแล้วแบบโมโหโมโทโสเด็กน้อยแล้วพูดจริงๆกับทำมือจริงๆเราก็มีหน้าที่ไปบอกพ่อกับแม่ครับว่าลูกยูเนี่ยไม่น่ารักนะทำพฤติกรรมแบบนี้ช่วยสั่งสอนหน่อยอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติถึงขนาดไปตบลูกเขาแล้วบอกว่ามึงอย่ามาเล่นกับกูรู้ไหมกูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้คือหัวร้อนอันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องคิดแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่ได้สั่งสอนเพราะว่าถ้าสั่งสอนแบบนี้ผิดๆแบบนี้อีกหน่อยเด็กก็ไม่ทำกับคนอื่นเด็กก็โตไปก็คือไปตบคนอื่นแล้วบอกว่ามึงรู้ไหมมึงเล่นกับใครอยู่นู่นเนี่ยจริงดาบสองคมอีกแต่คิดว่าเด็กเจ็ดขวบคงไม่โกหกก็ไม่แน่นะอันนี้ในเคสของตัวเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจเกิดเด็กแบบตกใจหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปสารภาพก็มีตกใจเรื่องมันใหญ่ละเรื่องมันใหญ่ละถูกไหมบางทีกว่าเราจะเค้นความจริงจากเลดได้ก็ใช้หลายวันอยู่ซึ่งจริงๆผมก็เกิดเหตุการณ์โกหกบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคือก็อยากจะพูดแหละแต่อาจจะด้วยความที่เรื่องมันใหญ่ละเป็นไปได้เรื่องนี้มันก็ต้องมองสองมุมถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแบบนี้นะว่าอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราก็ไม่อยากให้ท่านผู้ใหญ่อะนะที่เรารู้จักใช้ความรุนแรงเพราะว่าพอเกิดขึ้นมาเอาจริงๆท่านจ๋าคนก็ว่าเด็กน้อย7ขวบคนก็ต้องไปว่าผู้ใหญ่อยู่ดีถูกต้องไหมล่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าคราวหน้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้นำตัวเด็กไปหาผู้ปกครองบอกว่านี่ลูกคุณเนี่ยพูดจาอย่างนี้ผมไม่โอเคนะอะไรอย่างงี้ว่าไปเพราะถ้าเกิดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันต้องเจอกันอีกอ่ะถูกป้าอันนี้เราเข้าใจนะบางทีผู้ใหญ่ก็รู้สึกเฮ้ยทำไมพูดจาไม่เพาะเลยแต่เราก็ต้องสะกดกั้นอารมณ์เข้าใจป่ะเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าแต่จริงๆถ้ามีกล้องก็เคลียร์จะดีมากมากจะดีมั้ยมันคนละแบบมันคนละคำมันมืออะไรมันคือถ้าเกิดน้องเขาพูดความจริงเราก็อยากทวงความยุติธรรมใช่มันคนละแบบเลยอะโดนหลบตุบไปแล้วว่าหนูเข้าใจป่ะเลดจุด
รวบคู่มา7คู่อ่ะใช่คุณแม่นางสงกรานต์ตกใจขออนุญาตพักก่อนขอให้นางมโหธรเทวีพักก่อนช่วงหน้ามีคุณพ่อที่ลูกกำลังซนเหมือนกันเขามีการพูดคุยกับลูกว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนตอนนี้เราก็อยู่กับสุดยอดคุณพ่อนะเสียงละมุนพี่อั๋นภูวนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตายแล้วพี่อั๋นบอกว่าตกใจมากตอนแรกก็คือนึกว่าแต่งชุดไทยกันหมดไม่ได้แต่งด้วยผมบอกว่าตายแล้วไม่บอกเลยจะได้แบบอย่างน้อยแบบไม่เกาะทีมกันได้ใช่สรุปหนูคนเดียวครับพี่อ่านสรุปก็คือไม่อ่านไลน์กรุ๊ปคือหนูคนเดียวหนูอ่านไลน์กรุ๊ปแล้วแต่หนูอยากแต่งค่ะโอเคไม่สนจ่าสนหมู่ไม่สนใจเลยแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกว่ามีเรื่องราวดีมาฝากสงกรานต์ไปไหนถามก่อนไปเกาหลีไปเที่ยวอ้าวก็ดีผมพูดทุกครั้งเวลาผมมาเมื่อสักครู่ก็คุยกันแอปก็บอกว่าปีนึงไปกี่ทริปพี่อ่านพี่บอกว่าพี่เที่ยวไม่รอเลยเพราะพี่ว่าเวลามันไม่รอโดยเฉพาะถ้าไปกับครอบครัวพี่อ่านเนี่ยเป็นนักเดินทางก็ไม่แปลกนะแต่คุณแม่เนี่ยสิใช่คุณแม่หอบหิ้วกันไปด้วยคุณแม่พี่อ่าน80กว่าแล้วเดี๋ยวปลายปีมีทริปใหญ่อีกนะปลายเดือนนึงไปเที่ยวกันเดือนนึงโอ้โหลางานกันเดือนนึงก็หอบคุณแม่ไปเหมือนกันซึ่งเขาเวลาเข้าไปนะนี่ใส่บูทนะจ๊ะส้นสูง2นิ้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่สวยตลอดคุณแม่บอกไม่ได้ฉันต้องแบบเตรียมตัวเธออ่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวมันไม่ใช่แค่ภายนอกนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมใส่แว่นใส่หมวกมาแฟชั่นอย่างเดียวแต่เดินไม่ไหวอะไรเงี้ยเพราะตัวเขาเองเขาเคยพูดเขาบอกว่าโอ๊ยฉันเนี่ยนะแต่งตัวซะสวยเชียร์แต่เดินขึ้นบันไดทีคนรู้หมดทั้งบางเลยว่าแกเพราะว่าถ้าเดินขึ้นบันไดมันมีความกระย่องกระแย่งนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราต้องพยายามหรือไม่ยอมรับความที่เราอายุเยอะหรือจะเรียกว่าแก่ก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีหลายๆช่วงที่พี่มองไปแล้วพี่ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเขาจะยังไหวไหมหรือเขาจะยังไหวอีกนานไหมพูดตรงๆนะแบบนี้นะแบบนี้ดูอยู่แน่เลยนะเพราะว่าในความรู้สึกมันมีช่วงนึงซึ่งคุณแม่พี่ดูซึมๆอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเหมือนเดิมซึ่งเราก็เอ๊ะเป็นไรหรือเปล่านะดูอะไรเบื่อๆแล้วก็ชวนไปไหนก็ไม่ไปแค่ไปกินข้าวนอกบ้านเลยไม่ไปเลยแต่ตอนนั้นเราก็แบบสงสัยคงชอบสั่ง delivery มากินที่บ้านมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่วันที่เราเห็นความแตกต่างขึ้นมาจริงๆคือวันที่เราออกจากบ้านไปด้วยการทานข้าวทั้งครอบครัวแล้วไปห้างแล้วอยู่ดีเขาก็กระซิบเราบอกว่าอันที่นี่มีรถเข็นไหมไปยืมรถเข็นให้มามีหน่อยวันนั้นคือวันที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ละแปลว่ามันมีปัญหาคนที่จะขอรถเข็นแปลว่าการเดินเขาต้องรู้สึกในทุกก้าวจนไม่ไหวเอาง่ายคือเจ็บปวดหรือเดินไม่ไหววันนั้นก็เลยเนี่ยวันนั้นยังถ่ายรูปมาเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะแต่สุดท้ายผมไม่รอเลยนะแม้แต่วันนั้นกินข้าวกลางวันกันเสร็จปุ๊บตอนบ่ายผมไปตรวจเลยจูงมือเข้าไปเลยเขาก็ไปนะฮะแล้วก็อยู่กับเราอ่ะอยู่ใกล้กันนะที่เราอยู่บ้านเดียวกันน่ะแต่ว่าเรายังไม่เห็นเลยแต่พอไปอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเขาเล่าใหญ่เลยว่าเขาเจ็บแล้วก็เขารู้สึกว่ามันติดขัดมาเป็นเวลานานแล้วแต่เขาเลือกที่จะทนมาตลอดเพราะเขาคิดว่าแก่แล้วมันก็เป็นแบบนี้โดยเฉพาะเวลาขึ้นลงบันไดทั้งหมดเรานึกออกหมดเลยว่าเขาขึ้นลงบันไดนี่เขาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาใช้2มือเวลาจะลงทีนี้โอ้โหแทบจะหมุนหาองศาเขาทำทุกอย่างเพื่อทำให้มันไม่เจ็บสุดท้ายวิธีการแก้ปัญหาของเขาคือไม่ขยับตัวนั่งเฉยๆแล้วไม่ยืนยืนแล้วก็ไม่นั่งไม่เดินไม่ไปไหนแล้วก็ชวนไปไหนไม่ไปพอเขารู้สึกว่าถ้าเดินไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอพักแป๊บนึงขอพักทุกคนจะไม่สนุกกันหมดนะฮะแล้วเล่าสารพัดแป๊บเดียวผู้เชี่ยวชาญตรวจบอกนี่คือคอลลาเจนในข้อข่าวเสื่อมตามวัยจ้ะเราแบบอ๋อเหรอนี่เป็นชื่อโรคเหรอเพราะณวันนั้นเรารู้สึกว่าคอลลาเจนคือเรื่องของแบบแก่อย่างเดียวแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยอยู่ในข้อทุกข้อโดยเฉพาะข้อเข่าซึ่งทำงานอย่างหนักครับสองอันมันไม่ติดกันมันอยู่ตรงข้อเข่าของเราอย่างเงี้ยนะฮะมันคืออันบนกับอันล่างนึกออกป่ะแล้วมันต้องไม่ติดกันแต่พอมันมาบดเบียดเสียดสีพี่กลัวทุกคนไม่เห็นภาพเห็นแล้วขอโทษนะครับพี่อ่านอีกนิดนึงค่ะพี่อ่านพลาดบนโต๊ะแล้วค่ะทางนี้เนี่ยพี่จะยกมาวางโอ้โหทอนเทวีขออนุญาตหนูสักนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเกรงใจตรงนี้นะครับคืออีกนิดนึงหนูก็ปั๊บทั้งขาพี่พาดวันนี้แล้วค่ะเป็นของแถมแล้วค่ะถ้ายกไปฝั่งนี้แฟนเขากล้ามใหญ่กันเขาก็แบบมันต้องไม่ติดกันถูกไหมนะฮะแต่ว่าเมื่อคอลลาเจนตรงนี้ขึ้นเขาเรียกว่าคอลลาเจนไทป์2มันเสื่อมสลายหายไป2อันมันก็มาติดกันเวลาคุณขยับคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไม่เรียบหรือมันเริ่มสร้างความรู้สึกเอาง่ายคือเจ็บเสียวเสียดหรือสุดท้ายมันเสื่อมจนมันพังอ่ะคุณก็ต้องผ่าตรงนี้ดึงกระบวนการหรือล้นให้เวลามันไปถึงปลายทางคือความเสียเนี่ยช้าได้ลงนะครับเพราะคอลลาเจนไทป์2ที่มันเสื่อมจนของอันมาติดกันเนี่ยหนึ่งคือคุณใช้มานานเอาอายุเยอะ อันที่สองคือคุณใช้มันหนักนั่นแปลว่าเด็กก็ได้เช่นบุโกะเงี้ยหนูใส่ส้นสูง18นิ้วพี่หนูใส่ทุกวันจริงๆถูก
ทุนต้องเติมเพราะมันเสื่อมหมดหรือคนที่ออกกำลังกายนะครับซึ่งคุณต้องเติมให้ถูกตัวคือคอลลาเจนไทป์2คุณเอาชนิดอื่นมาเติมก็ไม่ได้และมันกินเติมได้เพราะฉะนั้นอ้าวหาสิจ้าสุดท้ายกลับไปครับคุณแม่พี่ทานเยอะแยะไม่มีตัวไหนเลยสักตัวที่มีคอลลาเจนไทป์2พี่ก็เลยไปหาได้ตัวนี้มานี่คือ CC แคลเซียมคอลลาเจน plus มันมีคอลลาเจนไทป์2เขียนไว้ชัดๆว่าไทป์2คอลลาเจนเห็นไหมและมีแคลเซียมอีก2ตัวแลคเทตอะทิโอเนตวิตามินดีวิตามินซีถ้าศึกษาจะรู้ว่าเมื่อทั้งหมดตรงนี้ที่พี่เอ่ยเนี่ยอยู่รวมกันครบนะครบประสิทธิภาพการดูดซึมจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีบางยี่ห้อกินแล้วทำไมไม่ได้ผลเพราะมันไม่ได้ครบตรงนี้นะครับต้องมีดีกับซีด้วยนะฮะและนี่พลัสกรดอะมิโนจำเป็นอีก1ปึก4ตัวตรงนี้นะครับเพื่อดูแลทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ทั้งเรื่องของฮอร์โมนด้วยเช่นกันครบหมดเพื่อให้เราเป็นแบบนี้ได้นานๆหวานนะอร่อยพอดีแต่ไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับเนี่ยเนี่ยจัดมาให้คุณดูเองคุณแม่พี่อ่านครับหลังจากทานนะร่าเริงขึ้นมานะฮะวิ่งได้อ่ะพูดแบบนั้นละกันอันนี้คือเล่าจากเรื่องส่วนตัวของพี่นะนี่80กว่านะครับวิ่งแบบนี้ไปรับไปส่งลูกในรองเท้าส้นสูงได้นะจ๊ะเดี๋ยวดูนะฮะนี่ย่อลงไปเห็นไหมโอ้โหขึ้นเองลงเองเข่าเองไม่จับแม้แต่กำแพงแล้วไม่ต้องขอให้ใครมาช่วยเธอช่วยเอาฉันขึ้นหน่อยเธอช่วยเอาฉันลงหน่อยนะครับไปเที่ยวทะเลทรายเปียกๆดุดเท้าแบบนี้ก็สามารถไปได้วิ่งเล่นได้ทุกคนอยากมีชีวิตแบบนี้หมดแต่บางครั้งใจไปกายไม่ไปเรียบเลยสวดมนต์ขัดสมาธิอยู่บ้านไปวัดไม่กลัวบันไดแล้วไม่ต้องเคี่ยวเข็นเรื่องการออกกำลังกายเออะขึ้นเครื่องเออะขึ้นเครื่อง80กว่าตอนนี้คอยังระหงเอวยังเป็นเอวตัวยังตรงไม่มีตัวหดตัวเตี้ยลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องรอให้มันแย่ไม่ต้องรอให้มันเจ็บไม่ต้องรอให้มันป่วยคุณเริ่มได้เลยและวันนี้ขอบอกนะพูดตรงนี้เลยว่าเป็นโปรไฟแลบฟ้าผ่าพี่อัดเพิ่งขอมาเดี๋ยวนี้สดๆเลยเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆและให้แค่3นาทีนี้เท่านั้นนะครับฟังโปรนะนี่คือโปรต้อนรับสงกรานต์ให้คุณได้มีร่างใหม่นะครับรับปีใหม่ไทยกันนะครับ1กล่องแบบนี้นะครับปกติโอ้ก็ราคาแพงแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับจัดให้เลย3นาทีนี้นะฮะ1แถมให้อีก2นะครับคุณได้3แล้วนะยังไม่พอครับให้อะไรอีกอย่ามีร่มให้อีกร้อนนักใช่ไหมไม่ว่าจะกันคนสาดน้ำหรือกันแดดและเห็นดำๆแบบนี้ข้างในนี่ UV เกือบ 100% ได้เลยนะกล้าพูดแบบนั้นนะครับทั้งหมดนี้4ชิ้นครับราคาเต็มนะฮะโอ้โหไม่อยากจะบอกมหาศาลแต่ว่าเอาเถอะผมจัดให้เหลือเพียงแค่899บาทจากราคาเต็มเกือบ 3,000 899บาทคุณคิดอะไรเยอะเริ่มต้นดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้ได้4ชิ้นนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางโทรให้ทัน3นาทีครับ020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88 ถ้าใครรู้สึกว่าการเริ่มต้นมันต้องเกินพันเหรอช่วงนี้ฉันไม่อยากจะเตรียมเงินไว้เที่ยว899บาทคุณดูแลตัวเองแบบไม่ต้องมีข้ออ้างและอย่าให้แบบฉันต้องเที่ยวฉันต้องใช้เงินเยอะฉันต้องสุขภาพมาก่อนฮะลงทุนตรงนี้ยังไงก็คุ้มและเอาติดไม้ติดมือไปฝากคนที่เรารักได้ด้วยเช่นกันในช่วงวันหยุดแบบนี้ย้ำอีกทีนะครับ1แถม2วันนี้คุณได้แล้ว3เต็มๆและล่มอันนี้ล่มเบามากนะหดปุ๊บเหลือเล็กนิดเดียวพับไปไหนก็ได้แต่ตอนกลางออกมานี่คือใหญ่โตแบบแล้วก็กันแดดได้แบบ 100% ครับ899บาทรับทั้งหมดนี้ส่งฟรีเก็บเงินไปทางคุณไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องกังวลใจเลือกวันรับเลือกวันส่งได้ตามใจปรารถนาโทรให้ทันตอนนี้เหลือแค่นาทีเดียว020300033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88 นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางย้ำนะไปดูอีกนิดนึงแล้วกันนะมีคนที่เขาส่งมาหาพี่อ่านแล้วเขาเคยมีปัญหานะครับคนนี้ป้าจิ๋วนะครับขอดูรูปนิดนึงป้าจิ๋วเนี่ยมีปัญหาเขาส่งมาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ต้องล้างจานแบบนี้แล้วเชื่อไหมว่าเขานั่งแล้วเขาลุกไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนแค่จะเดินออกมากับลูกแค่หน้าบ้านยังทำไม่ได้เลยนะครับก็เลยมาถามว่ามันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะวันนี้ก็ส่งรูปมาให้ดูว่าชีวิตเขาเปลี่ยนขนาดนี้อีกคนป้ารุ่งนะครับป้ารุ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องขึ้นลงบันไดนะครับเหมือนกับคุณแม่พี่อ่านเขาก็มาถามเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนลงไปแบบนี้ไม่ได้อุ้มไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำทุกอย่างได้อยู่บนพื้นลงไปคุกเข่าเล่นของเล่นกับลูกได้หมดอยากให้เห็นครับว่ามันคือวิถีชีวิตของเราแล้วมันคือชีวิตประจำวันของเราจริงๆเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กหรืออย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยหรือเกินจำเป็นมันควรเติมทุกวันขอวันละซองอร่อยด้วยสบายด้วยนะครับพกไปไหนก็ได้ด้านในเป็นซอง020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 กดเพื่อนๆ @friend LINE @tsm88 ส่งสติ๊กเกอร์มารอไว้ก่อนได้นะครับแล้วคุณจะได้ทั้งหมดนี้รวมทั้งร่มที่เปลี่ยนกลางอยู่นี้ด้วยร้อนนักฉันจัดให้ไม่ใช่กันแค่แดดแต่กัน UV ได้ดูแลทั้งภายนอกทั้งภายในจัดไปแต่นี่คือตัวสำคัญที่มีคอลลาเจนไทป์2ถ้าคอลลาเจนไทป์2ต้อง
CC Calcium Collagen Plus เบอร์นะ02030033หรือ LINE @tsm88 จ่ายแค่899บาทครับนับเลยนะครับให้อีก1นาทีสุดท้ายโทรรัวๆตอนนี้ให้ติดถ้าโทรไม่ติด LINE มาทิ้งไว้ก่อน @tsm88 ครับดูแลตัวเองนะครบ5หมู่ออกกำลังกายแล้วพักผ่อนได้เพียงพอนะแล้วจัดตัวนี้ไปวันละ2ได้เลยจัดเรื่องขอบคุณนะคะพี่อันขอบคุณครับขอบคุณครับเบรกก่อนเตือนนิดนึงทำไมคะพ่อบ้านใจกล้ามีใครกล้าเหรอแอปมีนะมีแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องแบบสืบเสิร์ฟหรอกมันมีวิธีการที่ทำทำไมอ่ะอยากรู้เลยอ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะหน้าตาดูสะใจมากเลยสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดี้พลัสรสดีสูตรลดโซเดียมโซเดียมลดลง 50% แต่ไม่ลดความอร่อยไฟไลน์ปรับผ้านุ่มแอลิแกนซ์หอมหรูยาวนาน10เท่าตั้งแต่เช้าจรดเย็นเธอยังไงคะฉันไม่ต้องไปลงทุนแบบตามพวกเธอหรอกนะทำไมอ่ะนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เอาเรื่องที่บ้านมาแชร์ใช่ไหมคะคิดเหรอฉันก็นั่งไลฟ์ไปนั่นแหละเออแต่ฉันรู้ทุกเรื่องนะนั่นไงทำไมเธอทำยังไงเนี่ยพูดสิคืออย่างนี้เรื่องราวอ่ะมันเกิดจากว่าหนุ่มไรเดอร์เขาโพสไปว่าเอ้าจากที่ตัวเองอ่ะเป็นไรเดอร์แกร็บปกติไปส่ง KFC แต่กลายเป็นนาตาชาโรมานอฟไปสืบหรอ มันคือความบังเอิญมันเรื่องราวคือคุณพี่เขาบอกอย่างนี้ว่ามีการสั่ง KFC ให้ไปส่งที่สนามบอลตอนตีหนึ่งเฮ้ยแต่ไปแล้วมันมืดอย่างเงี้ยคุณแม่มันไม่มี KFC อ่ะผมจะส่งให้ใครเขาเลยทำการโทรกลับไปที่ต้นทางแล้วก็มีหญิงสาวรับแล้วเขาก็พูดว่าไม่มีใครอยู่เลยครับไม่มีใครอยู่เลยทำยังไงดีซึ่งแฟนสาวผู้หญิงก็เลยบอกว่าพี่เอาไปกินเลยแค่นี้แหละเขาก็เลยมาโพสต์ว่านี่ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยเหรอแฟนหญิงสาวปลายสายบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยเหรอแฟนหนูอ่ะเขาบอกว่าไปเชียร์บอลตอนนี้ตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าแล้วยังไม่กลับขอบคุณค่ะพี่หวังเข้าใจแล้วแต่มันต้องเนียนนะต้องสั่งของสั่งของ KFC ไปอยู่โทรจะโทรไปจ้างเป็นเซตแบบพี่ขับไปดูให้หน่อยยังไม่ได้เป็นเซต199ใช่เป็นเซตแบบว่าปาร์ตี้อ่ะสุดคุ้มกับเพื่อนๆเชียร์บอลไงโทษนะครับคุณลูกค้านะเวลาโทษนะครับคุณลูกค้าไม่มีใครอยู่ที่สนามเลยสนามปิดเงียบมากไม่มีเลยจริงๆครับเสียงเปลี่ยนแล้วนะคุณลูกค้าเสียงเปลี่ยนแล้วนะไม่มีใครเลยเหรอไม่มีใครอยู่เลยเหรอคะแฟนหนูเขาบอกว่าไปเชียร์บอลตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วยังไม่กลับเลยขอบคุณกับพี่พี่เอาไปกินเลยค่ะส่วนของที่สั่งพี่เอาไปกินเลยเออขอโทษด้วยนะขอโทษแก๊ปด้วยขอโทษด้วยนะฮะเอออยากลองฟังเสียงเขาไหมว่าตอนเขาพูดไม่รู้เรื่องอยากฟังมากอยากหน่อยเออเออเออจะเปิดมาอยู่ขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับขอโทษนะครับสวัสดีครับประเด็นคือตอนนี้ครับ1:46 PMลูกค้าไม่มีใครอยู่สนามบอลนะครับปิดแล้วโอเคค่ะพี่แฟนหนูไปเชียร์บอลนี่ตีหนึ่งกว่าแล้วยังไม่กลับเลยอะค่ะอ๋อครับขอบคุณมากนะคะงั้นขอเพี่ยวไปกินได้เลยค่ะอ๋อโอเคครับได้ครับครับขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับขอโทษนะครับสวัสดีครับน้องเป็นแบบโอ้ไม่เป็นไรใจเย็นนะครับเนี่ยฉันชอบนะเสียงเกรงใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครอยู่เลยครับคือสนามปิดเงียบมากอ๋อแฟนหนูเขาบอกเขาไปตีไปเชียร์บอล นะคะตีหนึ่งกว่าแล้วไม่มีเลยครับลูกค้าสนามปิดเงียบมากเลยแน่หรอคะพี่คือพี่เอาไปกินเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะพอวางจากเซตปุ๊บขอโทษด้วยนะคะมึงอยู่ไหนจริงจริงเชียร์บอลไหนสนามไหนเฮ้ยเราอยู่ที่สนามจริงเราอยู่เออหยุดสนามไหนโพไซดอนหรือเอมานูเอลอยู่ที่ไหนพูดซึ่งไรเดอร์ก็มีการแบบบอกไปด้วยว่าตอนนี้มัน 1:46 แล้วลูกค้าสั่งเคฟซีแล้วโน้ตไว้ว่าให้เอามาส่งคนที่สนามบอลดูแล้วว่าไม่มีใครอยู่ที่สนามเลยแต่พอถึงสนามมันปิดจะทำยังไงคนก็พอเห็นคลิปนี้ทุกคนมาโพสต์ว่าอะไรไหมสั่งเคฟซีบวกค่าส่งแก๊ปได้ความจริงและถูกกว่าค่านักสืบอีกเออจริงถูกตีหนึ่งใครจะเล่นบอลมีคนขับเนี่ยเห็นไหมเคฟซีบางเจ้ามันเป็น24ฉันชอบมากเลยไรเดอร์อิ่มพ่อบ้านอ่วมจ้า
ไลเดอร์อิ่มพระบ้านอ่วมไลเดอร์อิ่มพระบ้านอ่วมฉันชอบนะเออจริงน่าจะเป็นไอเดียที่หลายๆคนทำเจอละนี่คนนี้เลยเจอละวิธีสอดแนมที่จริงใจช่วงนี้แฟนไปเตะบอลบ่อยมันจะไม่ได้ดูว่าเราอะแบบตามอะแต่เราอะเป็นห่วงเห็นว่าแบบดึกแล้วเตะบอลน่าจะเหนื่อยก็เลยสั่งอาหารไปให้ใช่ถ้าเกิดสูงก็ถามเฮ้ยทำไมจะต้องขนาดนี้อ้าวก็เชียร์บอลดึกอ่ะแล้วก็เครื่องคนเฮ้ยกับเพื่อนหิวไงถ้าเกิดสูงก็อยู่นะก็ไม่น่าเกลียดกินไก่ทอดแบบช่ำๆเลยสั่งแบบไดเอทมาให้ด้วยนะไดเอทน้ำดื่มมาให้ด้วยนะคลิปเนี้ยคนน่าจะชอบจริงเพราะว่ายอดวิวคือ10ล้านละโอ้โห10ล้านแล้วเชื่อเหลือเกินก็คือสาวๆทั้งนั้นล่ะเดี๋ยวนะทายซิ10ล้านจะมีคนทำตามกี่ล้านได้ไอเดียเนี้ยแต่ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างนะเพราะว่าไก่ทอดอ่ะมันซ้ำแล้วแล้วต้องเปลี่ยนเป็นแบบว่าข้าวแกง24ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างเธอเข้าใจมั้ยเพราะว่าไก่ทอดมันจริงมันหมดแล้วอ่ะแล้วพี่ไรเดอร์เขาก็โพสต์ไว้อีกนิดนึงผมขอโทษพ่อบ้านทุกคนด้วยครับเออเราก็ทำตามหน้าที่เธอเข้าใจไหมขอโทษพ่อบ้านทุกคนด้วยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เขาเห็นว่ามันดึกแล้วก็กลัวเราจะมิจฉาชีพเขาก็เลยอัดเธอเชื่อฉันไหมใช่เขากลัวมิจฉาชีพเขาก็เลยอัดแต่อัดไปอัดมาคราวนี้เจอหนักกว่ามิจฉาชีพอีกดาราชาโรมานอฟอิ่มพ่อบ้านอ่วมโถโถฉันชอบนะพ่อบ้านอิ่มพ่อบ้านอ่วมเนี่ยนะจริงแต่ตอนนี้ทุกคนขาเริ่มแล้วนะคะกับเทศกาลมหาสงกรานต์2567ค่ะบอกเลยว่าปีนี้ทุกพื้นที่จัดเต็มค่ะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและทั่วโลกนะคะใครที่อยากหนีความแออัดในเมืองนะคะและอยากหาที่พื้นที่พักผ่อนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกับครอบครัวในวันหยุดยาวๆแบบนี้1ได้ฟังดนตรีเพราะๆต้องไปที่นี่เลยค่ะบ้านนกมาร์เก็ตค่ะปีนี้เขาจัดงานสงกรานต์สุดอบอุ่นกับคอนเซปต์นะคะศาสตร์กันเถอะเราศาสตร์ความสุขสนุกริมน้ำค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆ นะคะรวมถึงความเย็นฉ่ำแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เดือนเดียวนะคะเพราะว่าเขาจัดถึง2เดือนเต็มเลยค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะโดยจะจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะ9โมงนะคะถึง4โมงเย็นค่ะจะสนุกแค่ไหนไปชมกันค่ะเริ่มทริปความสุขด้วยการส่องน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชมเจดีไซน์จำลององค์พระปฐมเจดีย์และสืบสานวัฒนธรรมไทยไปกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่หาชมได้ยากจากทีมอนันตนายะร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์อยู่วิทยาหรือจะนั่งฟังดนตรีร่วมสมัยจากดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและวงคำวิเศษที่นี่ก็มีให้ชมเหมือนกันค่ะส่วนสายอาร์ตก็มีงานศิลป์สตรีทอาร์ตให้เดินชมเพลินๆหรืออยากจะโชว์ฝีมือทำว่าวไทยด้วยตัวเองก็ได้นะคะส่วนใครที่ไม่ถนัดที่นี่ก็มีสินค้าทำมืองานถักงานคราฟต์เก๋ๆให้เลือกช็อปมากมายเลยละค่ะเสร็จแล้วสายกินมาฟินกันต่อกับไอศครีมเจลาโต้บ้านนกมาร์เก็ตรูปนกจิ๋วน่ารักพร้อมเมนูอาหารรับซัมเมอร์อย่างข้าวแช่ขนมจีน4ภาคและอีกหลากหลายเมนูกว่า50ร้านทุกๆการอุดหนุนบ้านนกมาร์เก็ตและร้านบ้านนกคอฟฟี่สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับของขวัญหรือใช้สิทธิ์ดูดวงและนวดเพื่อสุขภาพได้ค่ะจัดแน่นจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะชวนกันไปเที่ยวฟินชิมของอร่อยพร้อมช็อปและชมงานศิลป์กันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่บ้านนกมาร์เก็ตจังหวัดนครปฐมค่ะเอาละค่ะงานนี้พาไปเที่ยวกันทางครอบครัวสมมติว่าพวกเราด้วยนะฮะว่างวันไหนไปวันนั้นเลยเพราะว่าบ้านนกมาร์เก็ตเนี่ยนะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะเป็นที่อย่างที่บอกว่าเหมาะกับคนสูงอายุนะคะคนวัยรุ่นนะคะพิการวีลแชร์หรือสามารถพักผ่อนได้ตามสบายนะคะมีห้องน้ำแยกเฉพาะให้คอยบริการด้วยพร้อมทั้งยังพาสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะที่เรารักนะไปได้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วเมื่อทุกท่านนะคะไม่ว่าจะทานอาหารหรือซื้อสินค้าครบนะคะเขามีการแลกเป็นของขวัญไม่ว่าคุณจะได้เป็นของขวัญดูดวงนวดเพื่อสุขภาพก็ได้ค่ะและที่สำคัญพิเศษเขามีบริการรถรับส่ง10ทุกๆ10นาทีเลยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์นะคะ063-224-1199หรือ Facebook Fanpage นะคะบ้านนกมาร์เก็ตค่ะเบรกกันหน่อยนะช่วงหน้า
ะนางสงกรานต์เขาสวยมากเมื่อวานนางสงกรานต์เขาสวยมากแล้วช่วงนี้เขากำลังมาแรงจริงละครซีลงซีรีส์มาไม่หยุดทำมากแม่กองเชียร์ดีรวมถึงทำไมรู้ไหมเมื่อวานแอบเห็นในคอมเมนต์ที่พี่แอบเขาลงรูปไงแม่นกยูงสวยจังเลยครับเนี่ยแม่นนกูลนนกูลเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเขากลัวอ้วงเนี่ยกลัวอ้วมก็เลยกลับมาในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยโฉมใหม่ชนิดลูกลิ้งเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมยิ้มแก้มปริเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าพี่แอฟบอกว่ายิ้มรับเรตติ้งนะฮะสงครามสมรสใช่ไหมฮะที่เรตติ้งมาแรงมากๆเลยตอนแรกพอได้ยินพระคาริบูรีนว่าสงครามสมรสเนี่ยนะก็คิดว่าเป็นผัวเมียตบกันแย่งสามีแน่เลยแต่ไม่ใช่เป็นการเอาเรื่องราวของคดีความมาสอนใช่แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าพอดูแล้วปุ๊บโหละครไทยไปไกลมากจริงคือละครไทยไปไกลมากตอนนี้นะคะถือว่าเป็นเรตติ้งสูงที่สุดในละครล็อตหลังข่าวเสียงปรบมือค่ะปรบมือให้แอฟนะคะปรบมือให้ทีมงานทุกๆท่านเลยค่ะเขาบอกว่าพี่แอฟต้องแบบขอบพระคุณยกมือไหว้เลยขอบคุณคนดูทุกคนเลยมันเป็นความชื่นใจที่กลับมารักในละครไทยแล้วก็มีคนให้โอกาสนะฮะได้ที่สำคัญคืออย่างที่บอกเป็นเรื่องผัวๆมีเมียแต่ไม่ใช่แค่ตบตีมันเป็นเรื่องการเปิดโอกาสให้ดูเรื่องคดีความเรื่องการสอนสอดแทรกต่างๆนะฮะพูดในนามของแอฟคนเดียวไม่ได้พูดในนามของทีมงานทุกคนที่มีส่วนเรื่องนี้พี่แอฟบอกว่าขอบคุณนะฮะที่ดูละครแล้วก็คือทำให้เรตติ้งสูงที่สุดในละครหลังข่าวนะตอนนี้แต่อีกหนึ่งฉากที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เมื่อกี้ไงคุณแม่ซีนจูบอ่ะเนี่ยซีนจูบมาพี่แอมยากไหมคะฉากนี้ยากค่ะตอนแรกไม่อยากถามไม่อยากอายนี่ถามสดๆเลยดีกว่าเขาเป็นยังไงซีนนี้พี่แอมเล่าให้ฟังยากยากเพราะว่ามันไม่ใช่แบบก็แค่รักกันแล้วก็อารมณ์พาไปรักกันโรแมนติกกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือจริงๆเมนหลักของตัวโบบงกตคือเขากำลังแบบพลั้งพลูสิ่งที่เจอมาสิ่งที่ผิดหวังทั้งหมดโดนกดดันมาจากที่ศาลโดนแฉเรื่องบนเตียงในศาลอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกขนาดไหนแล้วมันก็เลยดื่มก็เลยระบายอะไรเงี้ยแล้วเมื่อระหว่างที่เรารู้สึกแบบอยู่ในช่วงตกต่ำสุดๆแล้วมีผู้ชายคนนึงเข้ามามันก็เลยเป็นประมาณนี้ละค่ะแต่พอเห็นฉากนี้หลายคนบอกว่าก็คือเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าฉากจูบของพี่แอฟดูเซ็กซี่มากดูเล่นถึงมากเขาเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกว่าไงทำถึงนะคุณนาเอออย่างเงี้ยช่วยเล่าเรื่องซีนนี้ให้ฟังหน่อยค่ะเอาเชียร์เอาเชียร์ไม่เป็นฉากที่แพทดัดถ้าแพทได้เล่นแพทกดดันนะใช่ไม่คุ้นชินซะแล้วฉากเนี้ยคนไม่ได้มองว่าจูดแบบดูดดื่มแต่มองว่าในระหว่างที่เราที่พี่แอมบอกเสียใจด้วยแต่ยังประคองอารมณ์พี่เล่นคือถ้าเกิดเป็นซีรีส์เกาหลีนะเขาบอกว่าโอ้โหทำถึงมากคุณนาในเน็ตเขาพูดถึงอย่างนี้เป็นยังไงคะสำหรับซีนนี้ต้องดึงอารมณ์ยังไงคะพี่แอฟขาก็เราก็ต้องไม่หลุดจากอารมณ์หลักของเรามันคือเรื่องเสียใจมันคือเรื่องเจ็บปวดมันหลายๆอย่างมันดาวสุดๆเลยก็มันนึกออกไหมร้องไห้ไปด้วยจูบไปด้วยยากเหมือนกันนะยากนะยากถึงบอกไงว่าเรตติ้งอ่ะคือไม่ใช่แค่แบบว่าคนดูปกตินะดาราด้วยกันหลายๆท่านนะยังชมฝากชมเลยว่ายังไงบ้างคนแบบว่าตัวจริงของเราราคาพี่แอฟน้องนนกูลว่าไงบ้างสำหรับฉากชิวเขาบอกว่าเก่งไม่บังคับชมแต่เก่งจริงๆเขามีแบบว่าแบบคุณน่ะเล่นแบบนี้แบบผมว่าแบบหึงเขาเขินแทนไหมเขินนะพิมพ์มาว่าหือหือพิมพ์ว่าหือหือเอออีกหนึ่งเรื่องไม่ถามก็ไม่ได้เพราะว่าออกรายการอาจารย์ทักเรื่องเกี่ยวกับแต่งงานอาจารย์ลักก้าคุณแม่เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แอฟขออนุญาตถามหน่อยแพทดาดรอต่อสองท่านเลยค่ะสองท่านอาจารย์ลักทักอ่ะแพทคะมันเคยเกิดขึ้นกับน้องแล้วไงอุ้ยจริงเหรออ๋ออาจารย์ทักว่าอะไรแม่ของแม่เนี่ยตอนแรกก็ฟังหรือไม่ดีนะเอ๊ะไม่รู้อยู่อาจจะชอบตอนหลังมันแต่งเองเลยไม่ใช่พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมีให้พักต้องเสียขันหมากมันแล้วท่อนต่อไปแต่งเองว่ะยุไงอันนี้ยุอันนี้ยุยุความหมายคือว่าคือโบราณเนี่ยถ้าเกิดใครมีไอ้ห้ากับสองเนี่ยพฤหัสจันทร์อยู่ด้วยกันถ้าในปีนั้นดาวพฤหัสบดีจรต้องจันทร์
มันก็จะมีเหตุให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งยกระดับเกินกว่าสิ่งที่มีนี่คือความหมายแล้วถ้าเกิดคนที่มีล่ะคนที่มีอยู่ก่อนหน้า30เมษาเขาไม่ลงเอยล่ะมันก็อาจจะมีคนอื่นมาแหกแซงโค้งนะลองให้ดีนะว่าแหกแซงโค้งคราวนี้ไม่รู้แล้วหมายถึงพระรหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียไม่ให้พักต้องเสียขันหมากมั่นมันจะปุบปับฉับพลันเออเนี่ยเขาบอกว่าปุบปับฉับพลันพี่แอฟแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดปุบปับฉับพลันเราจะตั้งตัวทันไหมคะพี่แอฟไม่เมื่อกี้ตั้งใจฟังอยู่เขามี2ประเด็นนะอ่ะประเด็นแรกมากก็คือฉับพันกับสองคือจะมีคนแซงแต่นี่ตามนิสัยถามเลยว่าใครแซงใครคะใครแซงใครคะมีคนมาแซงแอฟหรือว่ามีคนอื่นมาแซงเขาถ้าคนอื่นแซงเขาไม่เป็นไรไงพูดเล่นนะคะมาเดี๋ยวเขาดูอยู่มอนิเตอร์อยู่เดี๋ยวก็ส่งมาหึ่ยอีกหรอกค่ะแต่ก็รอดูรอลุ้นเพราะทุกคนอย่างที่บอกว่าทุกคนก็รอลุ้นอยากแสดงความยินดีพิธีกร After Party เป็นหนูนะคะหนูบอกก่อนหนูกับแพทนะคะบอกก่อนไม่ค่ะเราไม่แซงค่ะนำไปก่อนแพทยังไงอาจารย์รักทักอ่ะของแพทอ่ะของแพทอ่ะเกิดไปตั้งนานแล้วอาจารย์ก็ทักแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอาจารย์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าแบบจะต้องเป็นเนี่ยเป็นแบบนี้สเต็ปนี้แล้วทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ใช่ตามเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ทักก็เลยว่าเออเมื่อไหร่อาจารย์จะทักต้องเชิญมาละนั่นน่ะสิเนาะมาที่ซุปตาตัวน้อยกันบ้างนะคะนี่ตอนนี้เป็นใครไปไม่ได้ใครๆก็ติดนะน้องเกลเนี่ยไอวีเกลตัวจริงต้องขอดูทุกวันนะคะเพราะความน่ารักแล้วก็ความฉลาดมากๆเลยของน้องเกลนะนอกจากน่ารักและฉลาดแล้วนี่เรื่องแฟชั่นอย่างที่บุ๊กโกบอกเลยอุ้ยทวบทวบอันนี้คือเมลอนเลยทำไมเก่งขนาดเนี้ยดูนี่แล้วแฟชั่นไม่ซ้ำเลยวันนี้นะก็เลยรวมเอาแฟชั่นน้องเกลมาให้ดูกันค่ะดูดิเขาก็สมเป็นลูกแม่ชมแล้วล่ะจริงเลยมันก็ต้องแบบนี้แหละดูดินี่ดูสิหมวกเห็ดเสื้อลายเสือเขาจะใส่ได้ถ้าเกิดไม่ใช่แฟชั่นมีแค่เกลค่ะไม่แล้วเขาเป็นดูเป็นตุ๊กตาเนอะแต่งอะไรลาบูบูเขาเหมือนลาบูบูอยู่นะไอ้พี่เกลว่ะน่ารักมากดูสิแม่ใส่อะไรลูกใส่นั้นดูสิน่ารักสงการสงการพูดก็เก่งตอนนี้นี่คนนี้ก็มาแล้วอันนี้ลาบูบูไหมอันนี้อันน้องอาบิเกลกับนี้อาบิกัวเออโอ้ยตายแล้วโอ้นี่พี่ชายน้องสาวหยุดไงพรุ่งนี้หลายคนหยุดแต่เราไม่หยุดคุณแม่ค่ะเราจัดค่ะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้10โมงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ